และช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันในชีพจรข่าวกันต่อครับเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับหน้าที่พร้อมหารือสารสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเตรียมขยายความร่วมมือด้านการค้าท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลังงานประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษระบุการตอบแทนคุณแผ่นดินคือการเป็นคนไทยที่ดีย้ำให้เยาวชนตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนำความสุขความสำเร็จเพื่อให้ชาติบ้านเมืองก้าวหน้ามั่นคงต่อไปในอนาคตกลุ่มมักคุเทศรวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนเร่งรัดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหามักคุเทศต่างชาติผิดกฎหมายและตรวจสอบการทำงานของตำรวจท่องเที่ยวพ่อค้าเร่หน้าพระบรมมหาราชวังที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคณะกรรมการปปช.แถลงผลการดำเนินงานครบรอบ9ปีพร้อมเร่งดำเนินคดีค้างให้แล้วเสร็จก่อนหมดวาระและเปิด10คดีทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนตำรวจแถลงผลจับกุมนางสาวเอมอนพละแสนอายุ28ปีผู้ต้องหาค้าไอซ์กว่า11กิโลกรัมซุกซ่อนในรองเท้าสตรีขณะนำเข้าไทยทางด่านจังหวัดมุกดาหารรับสารภาพทำมาแล้ว6ครั้งและจับ3ผู้ต้องหาขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกให้ประชาชนโอนเงินสร้างความเสียหายให้ประชาชนจำนวนมากกระทรวงวัฒนธรรมพลิกฟื้นเสน่ห์สีไทยเปิดนิทรรศการสีไทยโทนส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์งานออกแบบไทยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การบริการและงานโฆษณาผ่านสีไทยโทนกว่า200เฉดสีจัดขึ้นระหว่างวันที่14ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้ที่ Hop Art Space โครงการ W District สุขุมวิท